พอเรื่องของการลงทุนนี่มันมีเรื่องของความเสี่ยงมากมายที่แต่ละคนรับได้ที่มีทดสอบได้ด้วยครับมีนี่เอาเหรอครับบอกได้ด้วยเราจะมาว่ากันวันนี้ซึ่งเชื่อได้เลยนะว่าเชื่อได้คือทำแบบทดสอบนี้ปั๊บรู้เลยว่าคุณลงทุนกับอะไรได้บ้างอันนี้ผมต้องเตรียมกระดาษใช่ไหมเดี๋ยวจะมีตารางเตรียมกระดาษแต่จดในนี้ได้ได้จดในนี้อ่ะนี่กระดาษแต่งงานนะครับกระดาษที่ระลึกแต่งงานครับจดป่านนี้ยังไม่หมดเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องการทำของชำร่วยที่เกินพอดีไม่ใช่นี่คือการลงทุนที่คุ้มค่านะครับเราก็จะระลึกถึงไม่แต่งแต่นี่กระดาษดีมากไปเล่นไปนะคุณผมชอบมากนะชอบชอบวิธีแก้ตัวมีใครเคยเห็นหน้าพี่โก้ตอนเป็นการ์ตูนบ้างฮะซูมมานิดนึงอันนี้นอกเรื่องอีกแล้วนอกเรื่องอีกแล้วเห็นป่ะก็อยู่ก็ได้น่ารักนะไปเล่นไปนอกเรื่องครับก็แบบทดสอบเนี่ยมันจะมีทั้งหมด10ข้อง่ายๆนะฮะแล้วมันก็จะในแต่ละข้อมันจะมีคะแนนของมันนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูในตารางแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครดูติดตามไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำกราฟิกคาวไว้ให้ในเว็บไซต์ก็แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวจะสามารถไปติดตามได้ EBIS Channel ใช่มั้ย EBIS Channel TV แล้วก็มานิมาดไทยแล้วก็มานิมาดไทยคำถามนะคำถามข้อแรกเนี่ยมันจะเป็นการที่จะเช็คแค่ว่าคุณอยู่ในช่วงอายุในระดับช่วงอายุไหนครับนะปัจจุบันคุณกำลังอยู่ในช่วงชีวิตใด A อายุไม่เกิน30ปีโอ้ก็ใกล้เริ่มทำเริ่มเก็บโอ้ก็ใกล้นะพูดไม่อายปากเลยก็ใกล้ไม่ใช่เลยครับ B 31ถึง55ปีครับอันนี้คือทำงานแล้วก็เก็บเงินครับC อายุ56ปีใกล้เกษียณโอเคนะก็คำตอบมันก็คือถ้าเป็นระยะ30ปีนี่เรียกว่าระยะสะสมนะไม่เกิน30ปีนะก็คือระยะเริ่มสะสมแล้วส่วน B ก็คือ31ถึง55เนี่ยคือระยะมั่นคงคือมันโดยหลักต้องเริ่มมั่นคงให้ได้แล้วถ้ามันยังไม่มั่นคงนี่มันไม่ได้แล้วแต่ถ้า A แล้วเริ่มทำงานเก็บเงินแล้วก็ยิ่งเยี่ยมเลยส่วน C นี่56อัพไปเนี่ยเขาบอกระยะใช้จ่ายทำไมใช้คำว่าระยะใช้จ่ายเพราะมันไม่ค่อยจะมีรายได้แล้วจากนี้ไป56ไปนี่ส่วนใหญ่จ่ายอย่างเดียวแล้วเพราะมันใกล้เกษียณแล้วรายรับไม่ค่อยมาแล้วครับนะฮะทีนี้ระดับความทนทานต่อความเสี่ยงในแต่ละช่วงอายุเนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างที่ว่า อันนี้จับที่ช่วงอายุบวกกับขนาดของใจเราด้วยมันจะวัดออกมาในตัวได้เลยครับมันจะมีคะแนนของมันอ่ะข้อ2ข้อ2ครับตอบเร็วๆนะเมื่อพูดถึงความผันผวนนึกถึงอะไรข้อ A โอกาสทำกำไรเพิ่มข้อ B ความไม่แน่นอนข้อ C ราคาตกก็ขาดทุนอ่ะคุณเลือกข้อไหนคุณติ๊กไปครับเสร็จครับติ๊กยังข้อ3สไตล์การลงทุนที่ชอบอันนี้คุณลองจินตนาการว่าคุณชอบสไตล์การลงทุนแบบไหนมี A B C กล้าได้กล้าเสียกล้าตัดขาดทุนพลาดลุยใหม่ข้อแรกข้อ B ช้าแต่ชัวร์ได้น้อยดีกว่าขาดทุนวะข้อ C แล้วแต่จังหวะโอกาสได้เสียบ้างพอประมาณนะครับนะเลือกข้อไหนติ๊กครับข้อ4หากลงทุนแล้วขาดทุนในใจเนี่ยจะคิดว่าอะไร A เราตัดสินใจผิดเอง B ตลาดมันไม่แน่นอนมันผันผวนซะเหลือเกิน C ก็ทั้งเราและทั้งภาวะตลาดนั่นแหละมันทำให้เราขาดทุนในใจคิดเฮ้ยงงครับง่ายข้อ5ใน1ปีข้างหน้าคุณเนี่ยอยากเห็นอะไรจากเงินลงทุนของคุณข้อ A ผลตอบแทนแน่นอนสัก 5% ข้อ B กำไรจากการลงทุนสัก 5-10% ข้อ C กำไรสัก 10-20% ครับข้อ6ถ้าโชคดีถูกลอตเตอรี่500,000บาทนะไม่ใช่กี่500,000บาทจะลงทุนอะไรดีตังค์ A ฝากประจำดอกเบี้ยแน่นอน
ข้อ B ซื้อหุ้นครึ่งพันธบัตรครึ่งข้อ C โชคดีไม่กลัวซื้อหุ้นไปเลยคือความหมายคือให้เรากำลังโชคดีเพราะถูกมาแสนอะลุยหุ้นเลยครับตัดสินใจเองงงเองข้อ7สมมติว่าวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศมานานมากแล้วแต่อยู่ๆโดนซองขาวเลิกจ้างคุณจะตัดสินใจทำยังไง A ก็เลิกเที่ยวจนกว่าจะได้งานใหม่ข้อ B เปลี่ยนแผนไปท่องเที่ยวแบบประหยัดข้อ C ดันทุรังทำโปรแกรมเดิมกลับมาค่อยว่ากันใหม่เว้ยอนาคตเป็นไงช่างหัวมันมีเงินชดเชยเปล่าเลิกจ้างอ่ะไม่บอกไม่บอกไม่บอกเอาว่าโดนสองขาวข้อ8นี่เพื่อนผมมันโดนเงินชดเชยได้เงินชดเชยเกือบ10ล้านนะโอ้โหเป็นเล่นไม่นะอยากตกงานกันใหญ่เลยโอ้ข้อ8ข้อ8ไปเล่นรายการเกมโชว์เคยเล่นใช่มั้ยแล้วมันก็จะถึงเกมที่แบบเสี่ยงให้เสี่ยงใกล้ใกล้เนี่ยเขาจะถามถึงจุดที่เลือกจะเล่นต่อหรือจะหยุดเล่นต่อได้10เท่าเออทุกทีถ้าพลาดมา0จะเล่นต่อหรือจะหยุดเล่นเกมโชว์นะข้อ A หยุดรับ 30,000 บาทข้อ B เล่นต่อตอบถูกได้ 60,000 ตอบผิด 0ข้อ C เล่นต่อกับคำถามหลายตัวเลือกตอบถูกได้ 1 ถึง 200,000 ตอบผิดหมดก็คืออดเดี๋ยวก่อนข้อ2หรือข้อ3ข้อ B กับข้อ C ยังไงข้อ B เนี่ยถ้าคุณตัดสินใจเล่นต่อตอบถูกได้ 60,000 ตอบผิดไม่ได้เลยข้อ C คือข้อ C นี่หนักกว่าเล่นต่อนะแต่มีคำถามให้มีตัวเลือกไงมีตัวเลือกไม่ได้แบบมัสว่าคำถามนี้แต่บอกว่าเล่นต่อแต่ว่าเลิกอีก A B C อะไรทำนองนี้แล้วก็หยิบคำถามนั้นมาซึ่งก็เสี่ยงเพิ่มอีกหน่อยไงแต่ว่าถ้าตอบถูกคราวนี้ได้ 1-200,000 ไม่ใช่ 60,000 แล้วแต่ถ้าตอบผิด 0เหมือนเดิมอ่ะข้อ9ถ้าได้ก็ได้ 30,000 อย่างตามข้อแรกใช่ไหมก็หยุดไงก็ได้โอเคโอเคโอเคข้อ9เพื่อชวนลงเพื่อนมาชวนคุณลงทุนค้าที่ดินแล้วบอกว่าคาดว่าจะได้กำไรเท่าตัวใน1ปีเพราะที่แปลงนี้งามเป็นโอโซนบริสุทธิ์แล้วก็มีน้ำผ่านมีน้ำผ่านที่ดินนี่ห่วงชุยเอ้ยห่วงชุยเอ้ยห่วงชุยชุยห่วงชุยเลยห่วงชุยดีมากชุยนี่หลังเป็นเขาข้างหน้าเป็นทะเลแล้วตอนนี้เขาแย่งกันมากแล้วถ้าเอ็งไม่ซื้อตอนนี้เสียโอกาสครับแล้วที่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่เดียวที่มีโฉนดที่เหลือไม่มีเหลืออยู่แค่นี้สมมติจะทำไงเอโอกาสน้อยแต่ก็อยากลงทุนนะโอกาสน้อยคืออะไรก็มีความรู้สึกว่ามันจะได้แล้วกำไรเท่าตัวใน1ปีก็มีความรู้สึกว่าโอกาสมันน้อยใจก็อยากลงทุนนะ B มันก็มีความเป็นไปได้ปานกลางก็น่าลงทุนคือมีความรู้สึกว่าปานกลางไม่สนใจมากไอ้ A นี่ไม่ค่อยสนใจเลยนะ C ต้องเป็นไปได้มากๆจึงน่าลงทุนคือ A B C นี่คือต้องเช็ครายละเอียดไงว่าโอกาสน้อยก็อยากลงทุนนะถึงนี่หมายความหมายมันเหมือนว่าถึงแม้โอกาสที่จะกำไรเดี๋ยวผมโทษอันนี้ผมผิดถึงแม้ว่าโอกาสจะน้อยแต่ก็ยังอยากลงทุนอยู่ที่บอกว่าจะกำไรเท่าตัวใช่ไหมข้อ B นี่ปานกลางมีโอกาสปานกลางที่จะได้กำไรถึงเท่าตัวแต่ก็น่าลงส่วนข้อ C เนี่ยต้องเป็นไปได้มากๆจริงๆถึงจะลงทุ ทนอันนี้ไม่ยากข้อ10รับเงินเดือนแต่น้อยหน่อยกับเงินเดือนบวกในหน้าตามผลงานสมมติไม่มีงานให้เลือกแบบนี้ง่ายมากคุณจะเลือกอะไร1เงินเดือนก็คือ A B อย่างละครึ่ง C ตามผลงานเน้นค่าในหน้าอันนี้ณปัจจุบันของผมใช่ไหมมาจัดป่ะนะฮะจัดเสร็จแล้วนะตอนนี้ผมเฉลยแบบเร็วๆนะมันก็เริ่มนับจากข้อ2นะถ้าข้อ2เนี่ยถ้าคุณตอบ A ได้5คะแนนนี่ก่อนข้อ2ไม่ใช่ข้อ1ข้อ1มันเป็นระยะสะสมอะไรที่ไม่ต้องใช่มั้ยไม่ต้องข้อ2
ถ้าตอบ A คุณได้5คะแนนถ้าตอบ B คุณได้3คะแนนถ้าตอบ C คุณได้คะแนนเดียวข้อ3ถ้าคุณตอบ A คุณได้5คะแนนถ้าตอบ B คุณได้2คะแนนถ้าตอบ C คุณได้3คะแนนข้อ4ตอบ A ได้1คะแนนตอบ B ได้3คะแนนตอบ C ได้2คะแนนข้อ4อ่ะพี่ข้อ4ข้อ4ได้ก็ข้อ4ได้เท่าไหร่นะ2คะแนน2คะแนนเองครับข้อ5ตอบ A ได้1ตอบ B ได้3ตอบ C ได้4ข้อ6ตอบ A ได้1ตอบ B ได้3ตอบ C ได้5ข้อ7ตอบ A ได้1ตอบ B ได้5ตอบ C ได้4ทันป่ะทันได้อยู่ครับข้อ8ตอบ A ได้1ตอบ B ได้3ตอบ C ได้4ข้อ9ตอบ A ได้4ตอบ B ได้3ตอบ C ได้2นะฮะข้อสุดท้ายคือข้อ10ตอบ A ได้2ตอบ B ได้3ตอบ C ได้1อ่ะรวมคะแนนข้อ B ไม่นับเอ้ยข้อ1ไม่นับข้อ1ไม่ต้องนับเนี่ยโอเค8 10 14 49 20 24 27 27นี่โอ้โหบอกกันออกอากาศเลยว่าเป็นคนรับความเสี่ยงได้แค่ไหน27เท่ากันเลยเหรอใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่า27เหรอเขาบอกว่าถ้าระดับคะแนนเดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่รู้ข้อแรกใช่ไหมไม่รู้7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17เขาบอกว่าถ้าคุณอยู่ในระดับคะแนน12ถึง22คุณมีความทนทานต่อความเสี่ยงระดับต่ำแล้วก็มีลักษณะค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมไม่ชอบความเสี่ยงนะเรื่อยๆมาเรียงเรียงถ้าคุณอยู่ในระดับ23ถึง27โอ้โหนี่คาบเส้นเลยนี่คุณอยู่ในระดับกลางทนทานต่อความเสี่ยงระดับกลางนะแล้วก็ลักษณะการสไตล์การลงทุนที่เหมาะสมคือกลางๆครับไม่เสี่ยงมากไปไม่อนุรักษ์เกินไปนะส่วนถ้าใครทะลุ27ไป28ถึง38นี่หมอนี่นี่ทนทานความเสี่ยงสูงใจแล้วก็ก็มีสิทธิ์เจ๊งสูงใช่ไหมเนี่ยใช่ถูกต้องก็ทนทานความเสี่ยงก็ high risk high return ก็เป็นลักษณะที่ทนทานต่อความเสี่ยงสูงแล้วก็เป็นลักษณะบุกก้าวหน้าพวกนี้ลุยแหลกแล้วแหกค่ายจะกำไรจะขาดทุนเอาละว่าไปตายดาบหน้านะพวกนั้นผมไม่เสียคะแนนข้อที่ดินนี่แหละเพราะว่าอย่างนี้ก็เอาตัวเองไปคิดหน่อยนะเพราะว่าเรื่องที่ดินผมไม่ค่อยคุ้นเคยกับเครื่องมือการลงทุนประเภทนี้เพราะมันต้องดูรอบคะแนนมันเลยเสียไงจริงๆใจก็อยากแบบก็ซื้อไปคือถ้ามีตังค์จริงๆคงซื้อแต่ว่าในความเป็นจริงเราไม่ได้ไงนับตัวเนี้ยไม่จริงไม่จริงมันไม่เกี่ยวว่าไม่เดี๋ยวต้องเข้าใจก่อนว่าผมเลือกผมได้2คะแนนมีวงเล็บต่อแต่เอาจริงๆนะไม่ใช่แต่เดี๋ยวคุณกำลังเข้าใจผิดมันไม่สำคัญว่าได้คะแนนมากได้คะแนนน้อยคือเนี้ยมันเป็นการเทสทัศนคติเราว่าเราเนี่ยมีความใจถึงแค่ไหนซึ่งไม่ได้แปลว่าใจไม่ได้บอกว่าใจถึงดีถูกต้องไม่เกี่ยวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยทนทานแบบไหนความเสี่ยงปานกลางครับแต่ก็ต้องถือว่าค่อนไปทางสูงหน่อยละเพราะมัน27ใช่มั้ยเราก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยลักษณะการลงทุนของเราเวลาเราจะไปลงทุนเนี่ยเจออะไรเสี่ยงๆได้บ้างเราก็จะถูกต้องแต่ถ้าใครออกมาคะแนนต่ำเนี่ยก็พึงระวังว่าถ้าใครก็บอกว่าไปซื้อทองไม่ต้องไปทะลึ่งกับเขาถ้าจะซื้อสะสมก็โอเคใจไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าโอ้จะไปเป็นอาซออาเจที่แบบซื้อวันต่อวันซื้อไอ้เนี่ยนะจริงแล้วจริงแล้วต้องไปยุ่งจริงแล้วล่ะจริงแล้วหรือไปซื้อหุ้นแบบวันต่อวันเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งเพราะใจเรายังอาจจะช็อตตายได้เราใจเราใจมดน่ะแล้วเราจะไปเล่นอะไรแบบหวือหวาขาอ่อนใช่ไหมใจมดใช่ไหมพี่ดานี่ก็ใช่ไงแต่ว่าถ้าเรากลางๆเราบอกว่าเฮ้ยเราก็พอเล่นได้บ้างลงทุนได้บ้างขำๆเจียดงบขำๆมาเพื่อ
กระตุ้นหัวใจอ้างว่าไปแต่ว่าเนื่องจากเรามีสไตล์ปานกลางที่ว่าเนี่ยเพราะนั้นเราก็พร้อมที่จะลงทุนแบบแน่นอนไว้ชัวร์ๆไว้บางส่วนใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็จะมาอยู่ที่ช่วงอายุผสมเล็กน้อยเช่นพอเริ่มสูงวัยมากไอ้ความชัวร์ก็จะเริ่มมากขึ้นคือต้องการอะไรที่ชัวร์มากขึ้นเสี่ยงน้อยลงอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในกลุ่มท้ายที่บอกโอ้โหกล้าลุยเนี่ยพวกนี้บุกเนี่ยในเมื่อยอมจะบุกยอมจะเสี่ยงก็ว่าไปดิอยู่จะซัดหุ้นอนุพันธ์ซื้ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะโกลด์ฟิวเจอร์อะไรก็ว่ากันไปอาจจะได้ไปเลยหรือเสียไปเลยอันนั้นก็ว่าไปแต่ว่าคุณทำใจได้คนพวกนี้ทำใจได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณดันแบบตอบคำถามโดยไม่เอาใจตัวเองวัดแต่แบบนึกว่าเท่ซัดซะเยอะๆแล้วคุณซัดเยอะๆเข้าไว้งั้นแปลว่ากล้ากูกล้าตอบถูกอันนี้ก็หลอกตัวเองอ่ะเพราะผมไม่ได้หลอกตัวเองไงผมก็มองเออเว้ยถ้าเป็นที่ผมก็ไม่ไหวเว้ยใช่ไหมเออเนอะเพราะนั้นการทำแบบทดสอบที่เราว่าไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดทำแบบนึกว่าจะเท่ฉันกล้าบุกเนี่ยก็ขอให้เจริญเจริญก็ขอจะอย่างที่บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องว่าคะแนนสูงจะดีหรือคะแนนต่ำเพราะมันก็จะมีโอกาสสูงมากว่าคุณทดสอบแบบความเสี่ยงอย่างนั้นไปแล้วแล้วคุณนึกว่าคุณกล้าแต่ใจจริงๆคุณไม่กล้าแล้วคุณดันไปเล่นกับของร้อนกลัวดูไม่ดีแล้วพอถึงเวลาเนี่ยคราวนี้คุณไปไม่เป็นแล้วนะครับคือเวลาขึ้นลงหวือหวาหน่อยคุณขาอ่อนเนี่ยสมดุลหวือหวาขาอ่อนก็มาจากนี้แหละเป็นลมอยู่บ้างซึ่งไอ้แบบทดสอบแบบนี้ระยะหลังๆเนี่ยอย่างที่บอกกองทุนรวมเขาก็จะมีแบบทดสอบให้แต่ไม่ใช่แบบนี้นะก่อนที่เราจะไปลงทุนอันนั้นเขาจริงจังนะเขาจริงจังแล้วมันได้ข้อมูลมาเลยว่าเราเนี่ยความเสี่ยงรับได้ระดับไหนแต่อันนี้ผมเป็นแบบทดสอบเล่นๆสนุกสนุกด้วยแต่ก็ได้ผลใกล้เคียงกันนะพอดูออกเลยว่าไม่คุณพอออกมาแล้วคุณคิดว่ามันใช่ไหมล่ะประมาณนี้ตอนแรกผมงงแบบทดสอบนี้นะว่าเฮ้ยคะแนนคะแนนนี่มันคิดยังไงถ้ามันออกมาได้ไอ้นั่นวะผมเลยมีความรู้สึกว่ามันเข้าท่าเว้ยแบบทดสอบนี่คือเวลาเราเทสไปเราก็ไม่คิดว่าตกลงเราจะเป็นยังไงเราเอาตัวเราตั้งใช่ไหมว่าเราคิดยังไงกับคำถามพอเทสออกมาแล้วพอผลมันออกมาแล้วมานั่งนึกมันก็ใช่เราใกล้เคียงใกล้เคียงนะคือคุณกับผมเนี่ย3คนเนี่ยแท้ๆคือปานกลางไปค่อนไปทางสูงครับพร้อมที่จะตอบแบบสมัยก่อนสมัยทำรายการใหม่ๆอาจจะต่ำเลยเพราะว่าไม่รู้เรื่องไม่นะตอนที่ผมทำรายการใหม่พี่โก้เคยถามคำถามคือถ้ามีเงินก็กล้าลงนะไม่มีเงินขึ้นอยู่กับทุนไงขึ้นอยู่กับเล็บก่อนวงเล็บถ้ามีเงินอ่ะโอเคขอบคุณนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวแบบทดสอบนี้หลังจากทุกคนทดสอบรู้แล้วว่าสไตล์การลงทุนของเราถ้าเราจะเริ่มเข้าสู่เส้นทางการลงทุนเราจะประพฤติตัวเป็นนักลงทุนแบบไหนนะเราก็จะเริ่มรู้ว่าโปรดักต์แบบไหนผลิตภัณฑ์การเงินแบบไหนที่เราจะลงแบบไหนที่เราควรจะห่างหน่อยครับนะฮะได้จัดไปจัดไปขอบคุณคุณสาบีซีแล้วก็ STV Shop นะครับมอบให้สินค้าดีๆจาก STV Shop ขอบคุณพี่โก้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ